เศรษฐายังนักเรียนแพทย์ทหารไม่คิดแก้รัฐธรรมนูญโลกสัตว์ปาร์ตี้ลิสต์ตอบกลับสุดารัตน์อย่าสร้างประเด็นการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 13:07 น.เศรษฐายันเพื่อไทยไม่คิดแก้รัฐธรรมนูญโลกสัตว์ปาร์ตี้ลิสต์ตอบกลับสุดารัตน์อย่าสร้างประเด็นทางการเมืองหวังก้าวไกลมีส่วนร่วมนั่งโงกมทงบ68เมื่อเวลา 11:25 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.ออกมาระบุว่าพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อให้เป็นส.ส.เขตทั้งหมด500คนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยนายเศรษฐากล่าวว่าได้พูดไปแล้วหลายๆท่านและพรรคร่วมก็ออกมาพูดแล้วเราไม่มีความตั้งใจตรงนั้นอย่าไปสร้างประเด็นทางการเมืองเลยดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาบอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็อยากให้นายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยออกมาทำสัญญาประชาคมว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวนายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมกล่าวว่าได้พูดไปแล้วบอกไปแล้วบอกว่าไม่ได้ทำและไม่มีความตั้งใจตรงนี้นายกรัฐมนตรีชี้ก้าวไกลเป็นพรรคใหญ่อยากให้มีส่วนร่วมนั่งกมท.งบ68ทั้งนี้นายเศรษฐากล่าวกรณีพรรคก้าวไกลไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ว่าตนไม่ทราบเพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารแต่ถ้าถามในฐานะคนไทยพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคที่ใหญ่พรรคหนึ่งก็อยากจะให้มีส่วนร่วมในการทำเรื่องงบประมาณบุ๋มปนัดดาน้ำตาไหลหลวงปู่ศิลาสมทบทุนองค์กรยังได้เหรียญที่ท่านจารย์เผยเลข3ตัวหลังเหรียญบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 13:29 น.ปิดเปิดยอดเงินหลวงปู่ตั้งต้นซื้อที่ดินองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาปลื้มใจน้ำตาไหลหลวงปู่ศิลาขอสมทบทุนยังได้เหรียญที่ท่านจารย์ให้แขวนที่คอไว้เผยเลข3ตัวหลังเหรียญได้มีโอกาสเข้านมัสการเกจิดังหลวงปู่ศิลาสิริจันโทณวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์โดยบุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปนำบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทณวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์มาฝากพร้อมทั้งเผยอีกว่าวันนี้ได้มากราบหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ทักว่าช่วยคนเยอะนะเนี่ยแต่ชาติเนี่ยจะรวยอยู่ 70% ที่เหลืออีก 30% ชอบเอาไปช่วยคนแต่ชาติหน้าจะรวยมากแล้วท่านก็ถามว่าตอนนี้กำลังจะซื้อหรือสร้างที่อะไรอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกว่าตอนนี้หนูกำลังทำมูลนิธิองค์กรทำดีตรงรังสิตคลอง8หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดหลวงปู่ศิลาขอสมทบทุน 50,000 บาทเป็นเงินเริ่มต้นในการซื้อที่อีกหนึ่งแปลงเพื่อจะให้ลูกศิษย์ทุกท่านมาร่วมสร้างบุญกันต่อไปบุ๋มน้ำตาไหลเลยค่ะปลื้มใจจนพูดไม่ถูกหลวงปู่ท่านเมตตามากเลยค่ะหลวงปู่ศิลาก่อนจะโพสต์ตอบคำถามที่คนถามมาเยอะด้วยว่าพอลงรูปว่าได้ไปกราบหลวงปู่ศิลาก็มีคนถามมาเยอะมากว่าหลวงปู่ให้อะไรมาบ้างก็นอกจากเงิน 50,000 บาทเพื่อตั้งต้นในการซื้อที่ดินของมูลนิธิองค์กรทำดีแล้วท่านก็ได้ให้เหรียญที่ท่านจารย์ให้แล้วบอกว่าต้องไปแขวนคอนะแล้วก็มีตะกรุดแล้วได้กินข้าวก้นบาทก็ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมต่อไปค่ะปล.หลังเหรียญคือเลข192เห็นมีคนถามมาเยอะเหมือนกันค่ะหลวงปู่ศิลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาฬสินธุ์
กกต.จับตาผู้สมัครสว.รวมตัวพักโรงแรมหึ่งเชือดย้อนหลังได้สั่งลบชื่อออก5คนการเมือง25มิถุนายน2567ถึง 10:52 น.กกต.จับตาใกล้ชิดผู้สมัครพักโรงแรมรวมตัวรวบรวมหลักฐานส่งศาลตัดสินเชือดย้อนหลังแม้ได้เป็นสว.แล้วเผยบัญชีผู้สมัครเหลือ 2,995 คนสั่งลบชื่อออก5คนไม่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติต้องห้ามเมื่อเวลา 9:00 นวันที่25มิถุนายน2567ที่โรงแรมอัศวินคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดกิจกรรมการสังเกตการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาสว.แก่ผู้แทนสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยโดยมีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เป็นประธานในพิธีเปิดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่26มิถุนายนจะมีทั้งตัวแทนของคณะกรรมาธิการกมท.กลุ่มประชาสังคมเช่น EWAF และ WeWatch เข้าร่วมสังเกตการด้วยเมื่อถามถึงกกต.บอกว่าการจับโกงไม่ง่ายนายแสวงกล่าวว่าไม่ได้จะบอกว่ากกต.หมดท่าหรือไม่กล้าแต่ที่ต้องการจะสื่อคือในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นกกต.ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวหรือไม่ต้องเกรงใจใครซึ่งตั้งแต่ได้ผู้ผ่านการเลือกสว.ระดับจังหวัดจำนวน 3,000 คนก็ติดตามความเคลื่อนไหวทุกคนและมีข้อมูลทั้งหมดแม้ผู้สมัครจะอยู่โรงแรมเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าผิดกฎหมายและผู้สมัครอ้างได้ว่าเป็นการแนะนำตัวกันแน่นอนว่าผู้สมัครมีสิทธิ์พักในโรงแรมเดียวกันแต่ถือเป็นเบาะแสอย่างหนึ่งเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากกต.ได้ลงพื้นที่โรงแรม2แห่งพบว่าเป็นเพียงการพูดคุยแนะนำตัวกันแต่ถือเป็นมาตรการป้องปรามและรวบรวมพยานหลักฐานของกกต.หากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายก็ส่งศาลพิจารณาตัดสินก่อนแจกใบเหลืองใบส้มใบดำใบแดงการจะแจกใบเหลืองใบส้มใบดำใบแดงต้องส่งสำนวนหลักฐานไปที่ศาลฎีกากกต.ไม่สามารถนำความเชื่อความเห็นส่งให้กับศาลเพื่อตัดสินได้แต่ต้องมีพยานหลักฐานที่จะเชื่อได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกสัวจึงบอกว่าพยานหลักฐานบางครั้งก็ไม่ได้ง่ายจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งก็ทำถูกกฎหมายแต่อีกครึ่งหนึ่งจะผิดกฎหมายหรือไม่อยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานขอให้สบายใจได้ว่ากกต.นั้นไม่ได้ดำเนินการล่าช้าแม้หลักฐานอาจจะไม่ได้ในวันนี้อาจจะได้ในภายหลังและแม้จะเป็นสว.แล้วก็สอยได้หากมีหลักฐานกระทำความผิดนายแสวงกล่าวเมื่อถามถึงกรณีหากผู้สมัครสว.ที่ตกรอบระดับประเทศแต่ไปเป็นผู้ช่วยสว.หรือตำแหน่งทีมของสว.จะสะท้อนว่าเป็นการตกลงผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าก่อนหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นเบาะแสอย่างหนึ่งสมประโยชน์กันหรือไม่และเป็นสมมุติฐานว่ามีการแลกประโยชน์กันหรือไม่เพราะกฎหมายบอกว่าประโยชน์อื่นใดหากคำนวณเป็นเงินได้แต่ตัดสินเลยไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมนายแสวงกล่าวอีกว่าในคืนนี้วันที่25มิถุนายนสิ่งที่ต้องจับตายังเป็นเรื่องที่มีผู้สมัครสว.ไปรวมตัวไปชุมนุมกันแนะนำตัวการตามโรงแรมหรือที่ต่างๆซึ่งอยู่ในบัญชีเราแล้วตนไม่แน่ใจว่าถ้าเขาจะทำผิดก็อาจจะทำผิดก่อนเดินทางมาแล้วก็ได้ส่วนที่มาชุมนุมพบกันช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรแค่มาพบแลกเปลี่ยนความเห็นสำหรับการเลือกสว.ในวันที่26มิถุนายนนี้แต่อย่างน้อยกกต.ต้องเฝ้าดูอยู่ว่ามีการกระทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่จริงๆตนพูดออกมาอย่างนี้ก็คงไม่น่าทำแล้วส่วนจะมีกลุ่มการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ตนคิดว่าการที่เขาอาจจะตกลงกันมาก่อนพอมาถึงโรงแรมซึ่งเป็นที่สาธารณะจ
ึงอาจจะไม่มีอะไรถ้ามาแบบนี้เราคเนได้ว่าน่าจะนัดแนะเพราะคนต่างที่ต่างจังหวัดไม่น่าจะมาอยู่รวมกันที่โรงแรมได้แต่ถ้าถามว่าหนักใจหรือไม่มันอยู่ที่พยานหลักฐานเราไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดเราต้องส่งศาลฎีกาตัดสินเมื่อถามว่าในวันที่26มิถุนายนจะฝากเตือนผู้สมัครสว.ระดับจังหวัดหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าตอนนี้ผู้สมัครเหลือ 2,995 คนถูกตัดสิทธิ์ไป5คนเพราะตนในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสว.ระดับประเทศได้สั่งลบชื่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม5คนโดยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาศาลฎีกาตัดสินลงมาแล้วยืนยันตามผู้อำนวยการอีกส่วนหนึ่งที่ร้องระดับจังหวัดเช่นที่มีการร้องเรียน 2-3 เหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครที่ต่างจังหวัดเกือบ20คดีที่ไปศาลถึงฎีกาและยกคำร้องถือตามกกต.ดังนั้นไม่มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงถูกลบชื่อเพราะไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามนอกจากนี้แล้วย้ำเตือนไปยังผู้สมัครด้วยว่าในวันที่26มิถุนายนเนื่องจากเป็นวันทำการคาดว่าจะมีการจราจรหนาแน่นขอให้ผู้สมัครเผื่อเวลามาให้ทันรายงานตัวตั้งแต่8นาฬิกาถึง9นาฬิกาและให้นำหลักฐานแสดงตัวตนมาด้วยทั้งนี้หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเมื่อถามว่าคำร้องที่จะต้องพิจารณาให้เสร็จก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศดำเนินการเสร็จแล้วหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าคำร้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดในชั้นศาลฎีกาท่านพิจารณาหมดแล้ว